าร์ตฟรอมพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์นะครับยังคงมีเสียงจากทางสวมาด้วยใช่นะโดยที่รัฐสภาโดยวันชัยสอนสิรินะฮะสมาชิกวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลของคุณเศรษฐาในวันที่11นี้นะครับคุณวันชัยบอกว่าผมเชื่อว่าสวนะฮะคงไม่ปล่อยให้รัฐบาลแถลงนโยบายแล้วกลับไปเฉยๆจะต้องให้คำมั่นให้คำยืนยันที่ชัดเจนว่าสิ่งที่พูดไว้แต่ละเรื่องนโยบายเนี่ยทำได้จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟค่าครองชีพและนโยบายพรรคหนี้ต่างๆเมื่อไหร่ทำได้นะครับไม่ใช่เหมือนพรรคการเมืองอื่นๆหรือรัฐบาลอื่นๆที่แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยทำได้หรือไม่ก็ไม่รับผิดชอบคณะรัฐบาลของคุณเศรษฐานะครับจะต้องถูกสว.จี้และขอคำมั่นอย่างชัดเจนในแต่ละนโยบายต่างๆนะฮะส่วนยุคลุงตู่ได้จี้บ้างไหมฮะอ๋อซึ่งเขาบอกว่าแถลงแล้วไม่ทำแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปจี้หรือเปล่าแต่ว่ามีอันนี้น่าสนใจนะพี่ทัศนคติหลายอย่างในคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือคิดว่าตัวเองเป็นคนใช่ไหมคนดีอ่ะคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโทษนะคุณได้รัฐบาลคนดีของคุณมาเนี่ยแล้วมันห่วยแตกเละเทะคุณไม่พูดเลยเลยแต่พอไอ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรืออะไรต่างมาเนี่ยโอ้โหเหมือนมันแบบมันเหมือนซอมบี้ลุกขึ้นมาจากหลุมอ่ะนี่ก็จะตรวจสอบใช่ไหมฮะแล้วอีกคู่ปรับเก่าผมเลยมาเนี่ย TDRI มาแล้วฟื้นคืนชีพเลยฮะวิจารณ์หลังจากที่แป๊กไว้9ปีผมเนี่ยคิดว่าไงรู้ไหมฮะผมคิดว่าเฮ้ยมาม็อบเลยดีกว่า ม็อบเลยไล่รัฐบาลเลยเอออย่าเสียเวลาวันแถลงนโยบายทุนสามานเออ ส่งเสริมทุนผูกขาดนะ อะไรเงี้ยเอาเลยกลุ่มทุนเผด็จการรัฐสภาอะไรเงี้ยใส่มาเลยนะไล่กันใช้จบๆได้ยินมาหลายยุคหลายสมัยแล้วคือผมเห็นคนหน้าเดิมๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมก็ต้องเป็นคำเดิมๆนะแล้วก็คุณวันชัยก็พูดนะครับถึงข้อจำกัดทางการเมืองรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่บางคนอาจจะมีข้อตำหนินะครับไม่เหมาะสมแต่โดยส่วนตัวถือว่าการจัดครม.ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะแต่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่นะครับอยู่ยาวหรือไม่เนี่ยมองว่ามาจากเหตุ3ประการด้วยกันก็คือ1เป็นแล้วมีผลงานหรือไม่ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดเพราะคนรอผลงานมีความคาดหวังหากเป็นแล้วไม่สร้างไม่สามารถสร้างความหวังให้เขาได้ไม่มีผลงานกระแสจะตีกลับนะฮะ2พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันหรือไม่จะทำให้รัฐบาลอยู่สั้นเพราะทะเลาะ กันดังนั้นสถานการณ์นี้นะครับหากผนึกกำลังได้เข้มแข็งมีผลงานจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ยาวและ3ผลงานที่ปรากฏมาในระยะสั้นกลางยาวจะเป็นตัวกำกับสำคัญโดยเฉพาะการโกงหรือทุจริตคอร์รัปชันหากเป็นรัฐบาลแล้วนะครับทำมาหากินเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคหรือพรรคพวกของพวกตนรวมถึงประโยชน์ของบริษัทบริวารและพรรคพวกตัวเองก็เท่ากับว่าเป็นการฆ่ารัฐบาลนะครับสิ่งเหล่านี้มีบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆของคนที่เป็นรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นนะครับบทเรียนที่ผ่านจะเป็นบทเรียนที่ให้รัฐบาลนี้แก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดมาครับคุณวันชัยจะอยู่เป็นสว.จนถึงพฤษภาคมฮะอยู่แล้วเขาแล้วกันทุกเม็ดล่ะฮะน่าจะรักษาการต่อไปด้วยไหมฮะเรื่อยๆจนกว่าจะได้สวจนกว่าจะได้สวชุดใหม่แต่ว่าอำนาจเรื่องนายกหมดแล้วครับเขามีแค่5ปีก็เลยว่ายังมีสถานะที่สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่แต่ว่าคุณวันชัยเนี่ยหมายหัวไว้เรื่องของการจะขอคำมั่นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะต้องไม่แตะหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองครับครับซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นที่พรุ่งนี้น่าจะร้อนแรงอยู่พอสมควรเอ้ยวันแถลงนโยบายน่าจะร้อนแรงอยู่พอสมควรสำหรับเรื่องของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยนะครับเบื้องต้นเท่าที่ได้ข้อมูลมาน่าจะประมาณวันที่11กันยายนนี้นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมรับมีดรอไว้แล้วครับก็เขียงหนึ่งเป็นการขึ้นเขียงครั้งแรกครับใช่ไหมก็ผมว่ามันพิสูจน์ตัวรัฐบาลด้วยตัวนโยบายด้วยแล้วมันก็พิสูจน์ฝีมือฝ่ายค้านด้วยว่าเอาเป็นเอาตายขนาดไหนหรือยังเป็นบรรยากาศแบบคอยชี้แนะครับคอยให้โอกาสอยู่ต้องดูวันแรกนี่แหละยังเชื่ออยู่เลยคุณเพชรกรุณพลคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายฝ่ายค้านก็ต้องอภิปรายนโยบายของรัฐบาลพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ให้ส.ส.ของพรรคเลือกนโยบายของรัฐบาลที่สนใจไปหาข้อมูลกันมานโยบายไหนจะมีปัญหาหรือไม่แต่ละคนก็ต้องไปหาข้อมูลไปเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่อภิปรายด้วยนะครับนะส่วนประเด็นหลักที่จะมีการหยิบมาอภิปรายนะครับคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขโดยส.ส.ร.ที่มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งการยกเลิกนะครับการบังคับเกณฑ์ทหารนโยบายปฏิรูปกองทัพ
รวมถึงเรื่องของพลังงานที่เราอยากตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมถึงได้ยกตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้กับพรรคเดิมเข้ามากำกับดูแลเพราะ4ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้คุณเพชรนะครับยังบอกว่าขณะนี้ต้องรอฟังแถลงการก่อนตอนนี้เป็นเพียงแค่การเก่งข้อสอบแต่หากแถลงเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์นะฮะก็น่าจะโดนทุกดอกนะครับเพราะเป็นการนำเอาทุกประเด็นมายำรวมกันแต่เราค่อนข้างเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เคยเป็นรัฐบาลมาคงจะแถลงเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับและเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลพร้อมอภิปรายหรือไม่คุณกรุณพลนะครับบอกว่าเราพร้อมมากตอนนี้มีคนลงชื่ออภิปรายเกือบ60คนซึ่งทางพรรคจะคัดเลือกอีกครั้งนะครับว่าจะมีผู้อภิปรายกี่คนเพื่อสอดคล้องกับเวลานะครับที่ทางสภานั้นให้มาครับก็ดูบทบาทของส.ส.ใหม่ๆครับเพราะส.ส.ใหม่เยอะของก้าวไกลว่าคนไหนจะเป็นดาวสภาจีจานหรือว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนครั้งต่อไปได้อ่ะก็ต้องดูผมว่ามีอย่างปิยรัตน์เนี่ยก็แสดงฝีไม้ลายมือไปแล้วเรื่องสภาล่มใช่ไหมครับองค์ประชุมไม่ธรรมดาใช่ใช่นะฮะส่วนพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างครับการทำงานของพรรคเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้กรรมการบริหารพรรคนะฮะแต่ว่ามีข่าวมาบอกว่าจะมีการประชุมส.ส.พรรคในวันที่5กันยายนนี้เวลาบ่าย 2:30 นก็ต้องไปดูเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนี่แหละก็เตรียมพร้อมแบบปัญหาที่จะวิเคราะห์เข้าไปคือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าครองชีพค่าประมงโทษนะครับพี่ครับพี่อยู่ในตำแหน่งที่บริหารเรื่องพวกนี้มา4ปีพี่ยังจะกล้าโทษนะครับหน้าด้านอ่ะพี่ไปอีกแล้วครับพี่งงเขาจะพี่ไปยังไงไอ้ยะเดาไม่ถูกคุณต้องทำดีกับฉันแน่อะไรเงี้ยคุณเพิ่งมาเป็นรัฐบาลวันนี้1วันคุณแถลงนโยบายทำไมปัญหามันมีเยอะแยะทำไมมันห่วยทำไมแก้ไม่ได้ได้เวลาไหนได้วันไหนได้กี่โมงได้กี่โมงไม่อย่าลืมว่าส.ส.16คนเขายกมือให้เพื่อไทยนะนะเป็นนายกอ่ะเขาจะบอกโอ้โหทำไมคุณทำงานมา3วันมันดีกว่าจุรินทร์ทำ10ปีมองหน้าอีก9คนไม่ติดแล้วไม่เป็นไรเตรียมทำเขาเรียกว่าอะไรผมว่าถ้าทำกราฟิกรถพุ่มพวงอ่ะเมื่อก่อนคุณจุรินเขามีปัญหากับรถไฟขนผักใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็ต้องทำเลกาซีจุรินพุ่มพวงใช่ไหมฮะเข้าไม่ถึงทุกซอยไม่ได้ประโยชน์ทุกคนแต่ว่าเราจริงๆเราได้ยินหวังอะไรกับไปใช้ปัดไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังไม่เขาเรียกอะไรเสถียรเลยอ่ะพักเขาจะเอายังไงกรรมการบริหารพักเขาหัวหน้าพักคนใหม่ไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะฮะแต่ว่าเขายืนยันว่าเขาจะแบ่งหมวดหมู่แต่คนนี้คือใครพูดเนี่ยอ๋อนี่เป็นสสที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นประธานสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณประมวลพงษ์ถาวราเดชนะฮะก็น่าจะเป็นคนของคุณเฉลิมชัยสายใต้ฮะสายประจวบนะสายประจวบสายประจวบคือฝ่ายที่ยกมือให้ครับผมจะอภิปรายจริงเหรอเข้าตัวก็ต้องแสดงบทบาทหน้าที่เข้าตัวนะไม่รู้เหมือนกันเข้าตัวเลยนี่ส่วนถามว่าจะต้องประสานงานกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันนะครับทางคุณประมวลบอกว่าก็ต้องรอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยเชิญประชุมแต่ละพรรคพูดคุยกันก่อนว่าจะจัดสรรเวลากันอย่างไรแบ่งกันอย่างไรต้องดูให้ตรงกันนะครับระหว่างวิปก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป